ดูกรพิกษูทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายเกิดความหมายมั่นก่อความทะเลาะวิวาทกันขึ้นทิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากอยู่นี้เป็นกรรมไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาดูกราพิกษุทั้งหลาย ทำสิบประการนี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันทำให้เป็นที่รักที่เคารพก,กันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันไม่วิวาดกันสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำสิบประการเป็นฉไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีศีลสำรวมแล้วในปาติโมคสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นพระหูสูตรทรงสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัด ทางพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยทำเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทนมีปกติรับคำพร่ำสอนโดยเคารพอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ขยันไม่เกียรคร้านในกรณียกิจทั้งสูงทั้งต่ำของเพื่อนพรหมจันท์ทั้งหลายประกอบด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในกรณียกิจนั้นเป็นผู้สามารถเพื่อทำเพื่อจัดได้อีกประการหนึ่งภิกษุมีความใคร่ในธรรมเป็นผู้ฟังและแสดงธรรมอันเป็นที่รัก มีความปราโมทอย่างยิ่งในอภิธรรมในอภิวินัยอีกประการหนึ่งภิกษุผู้ปรารบความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมทั้งหลายเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรบินทบาทเสนาสะนะและเพศัชบริขารอันเป็นปัจจัยของคนไข้ตามมีตามได้ อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีสติคือประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่งระลึกนึกถึงกิจที่ทำและคำที่พูดแม้นานได้อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีปัญญาคือ ประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบดูกระภิกษุทั้งหลายทำสิบประการน,นี้แหละเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงกันและกัน ทำให้เป็นที่รักที่เคารพกันย่อมเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันไม่วิวาดกันสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน